สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกู้อีกแสนล้านด้วยสถานการณ์ที่โรคระบาดโควิด-19 แพร่ลามอย่างหนักและสาหัสนอกจากจะสร้างความบอบช้ำทางสังคมที่ต้องร่วมเผชิญโศกนาฏกรรมความสูญเสียที่น่าสะเทือนใจรายวันสิ่งที่ตามมาคือความเป็นหนี้ร่วมกันหนี้ที่ว่านี้เพิ่งผ่านการอนุมัติจากครม.ให้กู้เงินเพิ่มอีกอย่างน้อย 150,000 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2564ปรับปรุงครั้งที่3เพิ่มจากเดิมที่กู้ไว้ 1.64 ล้านล้านบาทเป็น 1.79 ล้านล้านบาทกระทรวงการคลังแจ้งว่าวงเงินดังกล่าวเป็นการเปิดกรอบวงเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนจะกู้เมื่อใดนั้นเป็นไปตามความจำเป็นของแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาและเสนอครม.เพื่ออนุมัติแล้วเท่านั้นทั้งนี้เมื่อปรับปรุงแผนแล้วทางการคาดว่าจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณสิ้นปีงบประมาณ2564อยู่ที่ 158.88 ซึ่งยังถือว่าอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่160ส่วนที่ประชาชนคาดหมายคือเงินดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายอย่างแน่นอนเนื่องจากความเดือดร้อนกระจายไปทั่วทุกวงการและต้องการการเยียวยาดังนั้นรัฐบาลควรสรุปสถานการณ์การใช้จ่ายเงินกู้ก้อนใหญ่โตเป็นระยะเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบสิ่งที่เศรษฐกิจต้องการอย่างยิ่งในยามเจ็บไข้คือยาและการรักษาจำเป็นต้องใช้เงินที่ทุ่มลงไปก่อนรวมถึงเงินกู้จากนั้นเมื่ออาการดีขึ้นจึงเข้าสู่การเริ่มต้นกลับไปทำงานหาเงินเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าไปอย่างปกติและหาเงินมาใช้หนี้ทั้งหมดนี้ต้องมีแผนและขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะรัฐบาลที่บริหารประเทศจึงควรอธิบายประชาชนถึงกระบวนการและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ทั้งหมดได้รวมถึงมีแผน2เป็นทางเลือกหากต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต้องไม่ใช่แก้ปัญหาเพียงเรื่องเฉพาะหน้าหรือกู้โดยไม่รู้จะหาเงินมาคืนได้อย่างไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ